โอเคใครมาทำเลยผมใครมาทำเลยฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะมาคุยกันครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเป็นน้องศักดิ์สิทธิ์นะเป็นแรกเป็นน้องบัณฑิตเม้นสองนะครับน้องสามเกิลเม้นสามนะเป็นน้องเท้าภูมินเม้นสี่เป็นน้องสุภกิจเม้นห้านะอ๋อเม้นแรกไปแล้วน้องบัณฑิตโอเคน้องนายตีสายบันเทิงนะผมน้องเมธาสิทธิ์นะฮะน้องจุธาวัฒน์นะเป็นน้องออฟนะครับผมใครมาทำอะไรฮะรัวๆแป๊บหนึ่งเป็นน้องก๊อฟนะน้องดีโอไทเกอร์เป็นน้องก๊อตจีราสลาตันนะครับผมน้องมักเจนคนเดิมรักแท้น้องเจริญชัยนะน้องมัวหมัดอาซาแป๊บหนึ่งนะน้องทิวสรายุทธนะครับผมมาห้ามมาคุยกันน้องพีเชษนะน้องเชษนั่นเองน้องอนุภาพนะครับผมแป๊บหนึ่งเอาน้องพิทักษ์เลสซิ่งไอซีทีน้องปลาป๋องนะสีฟ้านะครับผมน้องณัฐวุฒิน้องพีรพัฒน์น้องเบ้ดีเซลนะน้องเดอะปอมน้องบ๊อบน้องบ๊อบบีมน้องป๊อปคอร์นนะฮะน้องโจโจ้น้องแค่พอใจอะไรพอดีน้องตั้มสรัญยศน้องธนวัฒน์นะครับผมแป๊บหนึ่งเหมือนน้องเพลน้องโดมน้องวีวิทนะหายไม่นานเลยนะน้องธนทรเหมือนน้องสุรชาตินะน้องรัตพลน้องกิตติคุณนะครับผมน้องวสันต์นะก็แน่นอนครับว่าเราผมไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันเลยนะฮะก็ต้องขออภัยงานยุ่งนิดนึงนะครับผมเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะอยากระบายนะว่าเฮ้ยตกเราได้ไงนะเซบิยาฮะเดี๋ยวมาคุยกันรวบยอดเลยแล้วกันนะที่เราไม่ได้คุยกันน้องภูเมศก้อนนะน้องน้องยุทธนะครับผมกินข้าวแล้วครับตะกี้น้องชายต้าน้องดวงแน่น้องนัทวุฒิน้องวัชรินทร์นานจังไม่ได้อยู่หน้าจานเดี๋ยวนี้หล่อขึ้นเลยจานนะเด็กผีหล่อทุกคนนะเหมือนเดิมน้องสุรชาตินะครับผมแป๊บหนึ่งนะน้องเดดฟู้ดนะครับผมแข่งวันไหนกี่โมงวันนี้แข่งวันนี้ฮะตี2:45มั้งใช่ไหมวันนี้ก็แข่งตี2:45ใช่ป่ะเดี๋ยวผมดูโปรแกรมให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้น่าจะตี2:45นะเราแข่งช่วยเอเบคครับใช่ครับช่อง7ถ่ายนะวันนี้ตี2:45ครับผมน้องนบนะฮะน้องสุไฮน้องพอชีวิตของเราน้องออสนะน้องคงอยู่สุน้องกูจะเป็นน้องรู้ไหมหยุดงานวันนี้พอดีเลยอาจจะไปน้องเชษนะคุยกันครับถ้าโดนไม้ต้านตบถึงเวลาปวดมือเองครับก็แล้วแต่บอร์ดแล้วกันนะถ้าถึงขนาดนั้นนะอ่อนมานักเตะไม่นักเตะไม่มีใครอ่อนครับน้องเบียร์ครับนักเตะไม่มีใครอ่อนสักตัวเลยครับไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยเก่งทุกตัวครับมันอยู่ที่ระบบครับอเล็กซิสนี่อ่อนละฮะตอนอยู่อาร์เซนอลนี่อย่างเทพอย่างเก่งเลยนะมันอยู่ที่ระบบครับนะฮะมันอยู่ที่นักเตะครับนะฮะมันอยู่ที่โค้ชสั่งให้เล่นยังไงฮะไม่ได้อยู่ที่นักเตะอยากจะเล่นอะไรก็ได้นะครับผมไม่ต้องธนาชัยนะฮะไม่ต้องป๊อปครอมน้องนาราทิพย์น้องทิวน้องพอชีวิตเป็นของเราน้องเจมส์น้องแมนเซตทูธนะครับผมน้องวีวัฒนะฮะอย่าแป๊บหนึ่งนะใครมาลูกกุ้งฮะกดอีโมมร้อยเยนฮะลูกยิ้มหลุใจลูกใจกดแก้มมากรวยหรือกดหวังได้กดมาเลยลูกผมน้องโฟโฟนะฮะแป๊บหนึ่งหมูปอดแหกครับจานนะตามนั้นนะฮะน้องสมัยพุ่งพลุงอ่อนนะฮะต้องชนะให้ขาดหมูต้องแก้ตัวให้ได้วันนี้ใช่ครับวันนี้หมูโยต้องแก้ตัวให้ได้ครับต้องคือศรัทธาให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับทีมด้วยนะเพราะว่าเราโดนเซบีย่าตกคาบ้านมานะฮะก็ต้องชนะให้ได้ครับเกมนี้เป็นถ้วยสุดท้ายแล้วนะฮะนะไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแล้วฮะเหลือแค่ FA Cup ครับฮะก็ต้องเอาให้ได้ซึ่ง FA Cup เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราเนี่ยจะได้นะฮะมากที่สุดเพราะว่าทีมใหญ่ๆตกรอบไปกันเยอะนะฮะเหลือแค่เชลซีกับสเปอร์แค่นั้นเองที่ขวางทางนะอย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้ตกรอบไปแล้วนะฮะรวมทั้งสเปอร์ด้วยเอ้ยไม่ใช่สเปอร์ดิรวมทั้งอาร์เซนอลนะฮะนะคืนนี้จานดูไหมดูฮะนะมันต้องเคปทศกัณฐ์อ่ะวันนี้ผมไลฟ์2รอบนะรอบแรกคือรอบนี้นะรอบที่2ช่วงตี2:15ครับเชียร์บอลพร้อมกันเหมือนเดิมไปครับน้องนนท์น้องรัตนพลนะผมนะเหมือนน้อง
ไม่หมดรัดแต่หมดแรงเออนะน้องอินทอนแพ้แล้วแพ้ไปแต่เรามีแมตช์ที่สะใจและภาคภูมิในการที่ชนะลิเวอร์พูลสะมันก็ยังดีครับที่แมตช์สะใจนั่นหนึ่งแต่ว่าเราควรต้องมีโทฟี่ไงใช่ไหมแล้วเราต้องมีถ้วยด้วยมันถึงจะพูดได้เต็มปากมากกว่านี้นะเออแป๊บหนึ่งนะจานข่าวซิเมโอเน่ส่วนคู่แมนยูยาเลยฮะถ้าเอาซิเมโอเน่นะเอาใช้มูญโญ่เหมือนเดิมก็ได้ครับไม่ได้ต่างกันเลยครับเป็นโค้ชแนวแท็กติกเหมือนกันรับรอสวนไม่เอาฮะถ้าจะเอาคนใหม่เลยนะเอาคนที่สไตล์แตกต่างไปเลยครับอย่ามาเอาฮะคนโค้ชสไตล์นี้มันไม่เหมาะกับผีอ่ะจริงๆไอ้พวกแบบแนวแท็กติกรับรอสวนผมว่ามันไม่เหมาะกับแมนยูเลยฮะจริงๆนะเออก็เห็นอยู่ฮะว่าเราก็มีอยู่ช่วงนี้นะฮะนั่นก็คือมูญโญ่ไปยังไงล่ะแล้วเราจะเอาซิเมโอเน่มามันก็ไม่ต่างจากเดิมหรอกครับเหมือนเดิมนะเอาโค้ชคนอื่นดีกว่าฮะที่แบบแนวแบบเดินหน้าฆ่ามันไปเลยนะอย่างโปเซติโน่หรืออย่างเอลิเก้อย่างอันเชโรตติอะไรอย่างเงี้ยเอาพวกนั้นดีกว่าฮะถ้าจะเอาอ่ะนะทำไมวันนั้นแพ้เซบีย่าครับอ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังนะอย่าแป๊บนึงอย่าพูดให้ฟังทีเดียวเลยนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงอ่ะมาคุยกันครับนะก็แน่นอนครับว่าก่อนจะเข้าเรื่องฮะเหมือนเดิมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับเหมือนเดิมครับปุ่มซ้ายด้านล่างครับกดแชร์แล้วทีฮะเรือเลยนะจะได้ไปถึงแฟนผีท่านอื่นจะได้เข้ามาเล่นเปลี่ยนไฟเห็นกันเยอะๆตามภาษาที่ผีนะฮะในหัวข้อ11ตัวจริงที่คลาดแล้วก็วิ่งเกมในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกำเยือนไบรตันนะฮะในศึกบอลถ้วย FA ครับในค่ำคืนนี้20:15ช่อง7ถ่ายด้วยนะก็กดแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกๆคนและขอให้ถูกหวยในงวดหน้าด้วยผมนะแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะฮะใครที่ผมทักทายไม่ทันก็สวัสดีรวมๆเลยกันนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันละสวัสดีรวมเลยอ่ะมาคุยกันครับนะก็แน่นอนครับว่าจะเอาไหนก่อนจะให้ผมพูดถึงควันหลงเกมที่แล้วหรือจะให้ผมพูดถึงวันนี้เลยเอาไงฮะจะเอาเรื่องไหนก่อนจะให้พูดถึง11ตัวจริงที่ฆ่าหรือจะเอาพูดถึงหลังเกมเซบีย่าก่อนนะหรือจะให้ผมพูดและใครอยากจะระบายอะไรก่อนเอาไงนะให้เลือกเอาเป็นน้องตาลชุติมานะเป็นน้องปินนะผมเป็นน้องแก้วน้องนัทนะผมเลฟนะผมวิทวัฒน์นะฮะถ้าเปิดพลาดตกรอบรองขึ้นมาเป็นไงบ้างจานไม่เหลือขี้โดนด่าแล้วน้องแก้นนะผมน้องโจ๊กเกอร์ดราก้อนนะฮะเอาเรื่องวันนี้เลยนะโอเคงั้นเอาเกมวันนี้ก่อนเอาพูดถึงเรื่องวันนี้ก่อนละกันส่วนเกมเซบีย่าเดี๋ยวพูดให้ท้ายๆนะฮะเอาวันนี้ก่อนดีกว่านะอ่ะ11ตัวจริงในวันนี้นะฮะก็แน่นอนครับว่ามาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะก็แน่นอนครับว่าวันนี้ก็อาจจะแบบมีนักเตะคนอื่นที่ไม่ค่อยได้ลงบ้างฮะในถ้วยนี้นั่นคือใครนั่นคือพี่หลวงไก่โรเมโร่ฮะวันนี้จะลงมาแทนดาบิเดเกอาซึ่งแน่นอนว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยของพี่หลวงไก่อยู่แล้วนะหลวงไก่จะได้ลงครับนะฮะส่วนแบ็คขวาน่าเป็นรถดูเวนเซียแบ็คซ้ายน่าจะเป็นอีนุ้งชอนะถ้ามึงไม่เอาลูกชอลงกูด่าแล้วนะอะไรของมึงเนี่ยเด็กมาเล่นดีๆมึงดอกแม่งโคตรบ่อยเลยนะฮะถ้าไม่ได้ลงเลยนะส่วนคู่เซนเตอร์ฮะน่าจะเป็นพี่เลิฟกับพี่ไม้นะฮะส่วนคู่มิดฟิลด์เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหนูแม็กชอมิเนียจับคู่กับมาติดส่วนหน้าต่ำผมขอใส่แนวรูปผมขอใส่ชุดในที่เจอเกมที่เจอลิเวอร์พูลดีกว่านะนั่นคือใครเล็กซิสหน้าต่ำไปฮะนั่งปีกขวามาต้านั่งปีกซ้ายแรดฟอร์ดครับหน้าเป้าลูกากูครับผมนะส่วนไบตันนะครับผมไบตันวันนี้มีใครลงบ้างฮะและเราจะต้องระวังใครแน่นอนครับมาในระบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอจัดแป๊บอ่ะไบตันมาในระบบ4-4-2ครับนะฮะผู้สับตูเนี่ยเป็นทีมคูนะฮะแบ็คขวาเป็นบูโน่ซาวตอนะฮะแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นมาคุสซูเนอร์นะครับผมนะส่วนคุสเตอร์เป็นคอนเนอร์โกซันจับคู่กับอูเว่ฮอนเนไมเออร์นะครับผมนะส่วนคู่มิดฟิลด์เนี่ยน่าจะเป็นเบรัมคายามจับคู่เดลสตีเฟนส่วนปีกขวาเป็นโซลี่มาร์สนะครับผมปีกซ้ายเป็นโฮเซ่อิสเกียโดส่วนคู่หน้าเนี่ยเป็นเทอร์โมเฮอร์เมตนะฮะนะน่าจะกลับมาคืนทีมได้แล้วนะฮะเทอร์โมเฮอร์เมตจะลงเลยในนัดนี้จับคู่กับเลโอนาร์โดอูยัวนะ
ก็ประมาณนี้ครับแน่นอนว่าตัวที่เราจะต้องระวังนั่นคือใครจริงๆเนี่ยมีตัวทีเด็ดด้วยนะนั่นคือน็อกกาดป่ะอองโตนี่น็อกกาดอีกตัวหนึ่งนะของไบตันอ่ะนะตัวนั้นก็ต้องระวังนะฮะนะแต่ว่าไอ้ที่เราต้องระวังก็คือโอเซ่อิสเกโดปีกขวานะฮะตัวนี้ก็ปีดอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอูยัวที่เล่นลูกกากาดี้แล้วก็เตอร์โมเฮเมทที่ค่อนข้างคมนะก็ต้องระวังตัวรุกของเขาแผนนี้จานดูจากเพจไหนครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรจากที่ผมคลาดแล้วกันว่าจะลงนะอูยัวน่ากลัวอูยัวก็เล่นลูกกากาดได้ดีถ้าวันนั้นจัดตัวเหมือนที่เจอลิเวอร์พูลคงไม่ตกรอบยูฟ่าใช่น้องมีบอลที่ถูกต้องฮะนะไม่รู้มึงจะเปลี่ยนทำส้นเตรียมอะไรก็ไม่รู้นะฮะเปลี่ยนให้มันเละเทะไปอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน้องฮันโหลกายน้องอุชิกินทีอ่ะจากท่านของผมนะฮะในเกมคืนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยต้องคืนศรัทธาอย่างแรงต้องใช้คำว่าอย่างแรงครับผมค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยว่าเกมนี้เราน่าจะชนะแน่ๆแต่จะชนะเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะอะไรครับหนึ่งเลยมูรินโญ่ต้องเอาแน่นอนครับเพราะละเขาโดนด่าเละโดนด่าเยอะแล้วก็ทีมเพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแบบไม่น่าตกแบบน่าตกกระบาลฮะก็เลยเกมนี้ต้องแก้ตัวครับต้องคืนศรัทธาให้แฟนบอลแล้วก็ให้กับตัวเองนะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะบุกแหลกครับไม่มีตั้งรับฮะวันนี้เราเจอเอาง่ายนะถ้าเจอทีมอย่างไบรตันแล้วมึงยังตั้งรับนะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะด่ากันแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะน้องอ้อแมงบงนะหายไม่นานเลนนะน้องเจมบีทีไม่เป็นไรฝากไปเยื่อนจัดการเซบีย่านะนะเขาไม่ได้หวังปีถ้วยสองถ้วยหรอกครับน้องเจมบีทีเขาหวังทุกถ้วยนะฮะแต่เขาได้แค่นั้นนะฮะนะมันก็ได้ตามที่มันจะได้ฮะแต่ตามเขาเรียกอะไรตามสภาพอะฮะนะน้องวุฒิชัยน้องไทยพงษ์นะเกมนี้ซาตันลงเปล่าจานบีข่าวว่าฟิตแล้วก็อาจจะลงก็ได้ซาตันนะฮะเพราะหายเจ็บแล้วซ้อมกับเพื่อนแล้วแต่ได้ลงจะผ่านฟอร์มฟิตไหมเนี่ย 100% หรือเปล่าจะเอาลงเลยไหมอันนี้ต้องรอรุ่นอีกทีแต่อาจจะมีลือชื่อส่วนรองไปอย่างน้อยก็ได้ครับนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เราน่าจะปูพรมแล้วก็น่าเดินหน้าไล่ฆ่ามันนะแบบบทขยี้เลยใส่ไบตันเพราะทีมอย่างไบตันเนี่ยมึงตั้งรับกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมึงเล่นในบ้านตัวเองนะอย่าให้มันทุเรศอะไรมากกว่าไปวันนี้เลยนะอย่าเลิกตุ๊ดได้แล้วอะเลิกตุ๊ดเลิกปลอดแหกก็แล้วนะศักยภาพตัวผู้เล่นมึงก็ตัวแต่ตัวมึงซื้อมานี่แพงๆกันเลยค่าเหนื่อยก็แพงค่าตัวก็แพงมึงซื้อมานักเตะดีๆแค่งั้นนะแต่มึงเล่นแบบขี้หดตดหายไม่เอาดินะตัวก็ดีกว่าเขาก็บทขยี้เขาไปเลยนะมึงกลัวอะไรหนานะเลิกกลัวได้แล้วนะนะเอาให้มันแบบสมศักดิ์ศรีหน่อยอ่ะเอาให้มันแบบสมกับตัวที่มึงซื้อมานิดนึงเอาให้มันสมกับความเป็นแมนยูนิดนึงนะไม่ใช่แบบเนี่ยวันนี้ดึกอีกแล้ววันนี้เตะตี 2:45 แล้วมึงอย่าให้แบบว่าพวกเด็กผีหรือแฟนผีทั่วโลกเดี๋ยวตื่นมาตื่นมาฟรีอ่ะตื่นมาดูหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะตื่นมาแบบไม่คุ้มอ่ะต้องมาดูนั่งทีมตัวเองนั่งอุดอู้นั่งแบบนั่งกลัวหัวหดเงี้ยมันเอาให้มันคุ้มกับคนที่เขาแหกตามาดูหน่อยหรือว่าคนที่เขาซื้อตั๋วเข้าไปดูในโอลด์แทรฟฟอร์ดอ่ะคนที่เขาซื้อตั๋วบอลเข้าไปดูอ่ะให้เขาไม่คุ้มกับค่าตั๋วหน่อยนะให้มันแบบบันเทิงเริงใจนิดนึงนะเพราะอะไรเจอทีมเนี่ยมึงไม่ได้เจอทีมใหญ่อะไรเลยนะมึงเจอทีมแบบโอ้เอาง่ายๆเทียบสายภาพเรามันดีกว่าเยอะอ่ะมึงไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรขนาดนั้นอ่ะนะให้มันคุ้มนิดนึงนะนอนดึกทีไรไม่เคยประทับใจเลยนะนะครับผมกลัวตาค้างนอนไม่หลับอาจารย์เหมือนเกมเซบีย่าที่หายตาค้างเลยนะขอพูดถึงเกมเซบีย่านิดนึงนะเกมเซบีย่าเนี่ยผมดูอยู่นะตอนแรกก็หลับตื่นๆนิดนึงฮะครึ่งแรกเนี่ยผมตอน10นาทีแรกอ่ะยังดูอยู่นะโอเคเราเล่นดีนะ10นาทีแรกโอเคแบบเฮ้ยดีว่ะนะสวนได้เรื่องได้อะไรได้มีอะไรแต่หลังจาก10นาทีไปเนี่ยอะไรเนี่ยมึงกลัวอีกแล้วนะขี้ขึ้นสมองอีกแล้วนะฮะโอ้โหปล่อยให้เซบีย่าเขาบุกกระหน่ำเข้ามาใส่เข้ามาแบบกดดันสุดท้ายเป็นไงครึ่งหลังนะหลังนั้นผมเริ่มหลับตื่นๆแล้วพอครึ่งหลังเนี่ยพอไปด้วยเม็ดแรกผมนี่เริ่มตาสว่างเลยพอตาสว่างปุ๊บเม็ดที่สองโอ้โหกูหลับไม่ลงเลยฮะตาค้างเลยฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นโดนได้ยังไงแพ้คาบ้านแล้วเจอทีมอย่างเซบีย่าด้วย
เซบีย่าเป็นทีมที่โอเคดีระดับหนึ่งแต่เราถามว่าเรากับเซบีย่าใครดีกว่ากันเราดีกว่าเยอะแต่มึงทำให้เราเป็นรองงั้นนะมูรินโญ่นะมันอยู่ที่แทคติกการเล่นของมึงเลยฮะที่มันทำให้ทีมเนี่ยมันคาบ้านนะฮะนะแทนที่เดินหน้าฆ่ามันมึงไปอุดมึงไปอุดแล้วรอสวนเล่นระวังเซฟปลอดภัยปลอดภัยทำไมมึงไปเยือนเซบีย่ามึงเอาสกอร์ศูนย์ศูนย์ไม่ได้มึงไปปลอดภัยกูไม่ได้ว่ามึงหรอกไปเยือนอะแต่นี่ในบ้านมึงต้องไล่เคี่ยนไล่ฆ่าไล่ตีเขาเข้าใจไหมไม่ใช่เขามาไล่เคี่ยนในบ้านตัวเองมันดูไม่ได้อ่ะนะจริงๆถ้าเป็นเยเดอร์แม่งคมหน่อยนะไอกองหน้าเซบีย่าผมว่าโดน 3-4 เมตรอ่ะวันนั้นอ่ะดีนะมันไม่คมมันเลยได้แค่2เมตรฮะโอ้โหดูไม่จืดเลยนะผมฉะนั้นเนี่ยขอร้องนะคืนนี้เนี่ยผมขอร้องเลยอย่าให้เหมือนแบบเกมเซบีย่าเลยนะขอร้องแล้วก็อีกอย่างนะนักเตะเนี่ยเวลามันเล่นตำแหน่งตรงไหนดีอยู่แล้วเนี่ยมึงไม่ต้องทะลึ่งแบบเฮ้ยอีแบบนึงกูเอาไปโยกตรงนี้ยกตรงนี้ใหม่ดีกว่านะอย่างเกมแล้วอย่างเกมลิเวอร์พูลเนี่ยแรชฟอร์ดมันอยู่ทางซ้ายของมันอร่อยอร่อยดีๆเนี่ยเฟี้ยวๆเนี่ยกดลิเวอร์พูลทั้ง2เมตรเนี่ยอยู่ทางนั้นอย่างเฟี้ยวเลยนะพอนัดเจอเซบีย่ามึงเอาไปอยู่ขวาแล้วมึงไปเกรงใจเล็กซีดอีกแล้วมึงเอาเล็กซีดไปอยู่ซ้ายบอสอีกโอ้โหมึงเปลี่ยนทำไมอ่ะมึงสลับทำไมนะทำให้มันแบบคือมันเล่นกันดีๆมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรมันดีมันก็อยู่ไว้ก่อนนะคือมันเซ็งอ่ะอังกีมันเซ็งนะนัทเซบีย่าแล้วแบบสองคนเลยนะน้องมะลินะน้องใหญ่ที่ชายโต้นะไอ้ห่า คนเอาง่ายๆอ่ะและอย่างผมยิ่งแค่นี้ก็หัวร้อนแล้วนะตอนนัดเซบีย่าวันนั้นผมไม่ไลฟ์แม่มเลยฮะไม่มีอารมณ์นะนัดเซบีย่าเนี่ยหลังเกมเนี่ยตอนเราแพ้เนี่ยธรรมดาแฟนบอลก็หัวร้อนอยู่แล้วว่ามึงแพ้แบบขี้หดตดหายแพ้แบบปอดแหกเนี่ยคาบ้านตัวเอง 2-1 เนี่ยไม่พอนะมูญโญ่สัมภาษณ์ส้นตีนแตกอีกสัมภาษณ์ว่าอะไรเฮ้ยแมนยูตกรอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยตอนคุมปอร์โตตอนคุมมาดริดเนี่ยเคยเขี่ยแมนยูตกรอบเหมือนกันนะจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมึงจะหัวล้ออะไรกันอะไรทำไมมึงจะไปอะไรมันเป็นเรื่องแปลกอ้าวเฮ้ยมึงคุมทีมอะไรอยู่ตอนเนี้ยมูญโญ่มึงคุมทีมอะไรอยู่มึงคุมถ้ามึงคุมทีมอื่นแล้วมึงพูดอย่างเงี้ยไม่แคร์สนใจมึงหรอกนะเดี๋ยวมึงคุมแมนยูไงไม่ใช่อารมณ์แบบมึงคุมห่วยแตกแล้วมึงก็ไม่เคยโทษตัวเองเลยนะพอโดนแฟนบอลหรือบอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยไม่พอใจมึงก็ประชดประชันนะอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดมั่วซั่วเหล่งไม่หมดเลยอ่ะคือแบบอะไรมึงพูดอะไรของมึงถ้ามึงพูดอย่างนี้มึงไม่ต้องคุมหรอกมึงออกไปเลยไปไหนก็ไปนะเอาคนอื่นก็ได้ถ้ามึงเอามาแล้วถ้าการที่เอามึงมาคือเอามาเอาแชมป์ถูกไหมแต่ถ้ามึงเอามาแล้วมึงมาพูดจาส้นตีนแบบนี้แบบว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าตกรอบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะก็คืออ้าวการที่กูเอามึงมาคือว่าอะไรหมายถึงว่าต้องผ่านให้ได้รอบนี้หรือว่าเข้ารอบไปได้ลึกๆไม่ใช่ว่ามาตายรอบนี้เหมือนเดิมถ้าตายรอบนี้เหมือนเดิมกูจะเอามึงมาคุมทำไมครับกูเอาคนอื่นก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะไอ้ชิบหายนะฮะสัมภาษณ์อะไรอย่างนั้นวะนะผมกลายเป็นว่ามันยิ่งไปกันใหญ่ครับมันยิ่งไปกันใหญ่กลายเป็นมึงจะทำถ้ามึงไม่อยากคุมมึงก็ไปแค่นั้นเองมึงจะต่อสัญญาไหมวะมึงไปต่อไหมนะทั้งไม่อยากคุมไปเรื่องแต่แรกเรื่องไปเลยไม่ดีหลังเลยฮะนะถ้าไม่มีใจขนาดนี้ไปเลยครับนะไม่ต้องการครับโมสอนแมนยูเต็ดไม่เคยต้องการอยู่แล้วคนไม่มีใจอ่ะไปเลยนะครับผมปวดหัวฮะนะปวดหัวจริงๆนะครับผมไอ้นะข่าวสัมภาษณ์เยอะมากแค่นี้แหละครับเอาแค่นี้ก็แล้วแค่นี้มันควรสัมภาษณ์ไหมครับน้องแบงค์แค่นี้เอาแค่นี้น้องแบงค์โอเคเหรอฮะน้องแบงค์อะไรเนี่ยจีรพัฒน์เนี่ยคุณน้องแบงค์โอเคเหรอครับไอ้สัมภาษณ์เยอะแยะผมไม่สนหรอกผมสนแค่ตรงเนี้ยเขาสนแค่ตรงนี้กันหมดละฮะว่ามึงพูดได้ยังไงมึงพูดได้ยังไงฮะตรงเนี้ยมึงพูดได้ยังไงเขาไม่สนแล้วครับไอ้ตรงอื่นน่ะมันจะพูดซ่อนตีอะไรเรื่องมันเถอะนะไม่ใครสนใจหรอกครับนะตามรูปเกมเขาพูดตามรูปเกมไอ้ตรงเนี้ยมึงพูดทำไมสมควรพูดเหรอฮะสมควรพูดเหรอไม่สมควรไงมึงคุมแมนยูอยู่ถ้ามึงคุมเชลซีหรือมึงคุมอะไรอยู่ที่ไม่ใช่แมนยูเนี่ยไม่แคร์ว่ามึงหรอกนะมึงคุมแมนยูอยู่แต่มึงมาพูดด่าทีมตัวเองพูดแบ
เหยียดหยามทีมตัวเองเนี่ยนะแทนที่มึงทำทีมตกรอบด้วยน้ำมือของมึงเองอ่ะมึงเคยโทษตัวเองเปล่าเออนะผมทุเรศนะฮะไม่แพ้สัมภาษณ์แบบนี้หรอกเคยเห็นเหรอเคยเห็นโค้ชที่ดีเขามาสัมภาษณ์ด่าทีมที่ตัวเองคุมแบบนี้เหรอเคยเห็นเหรอเคยเห็นอ่ะน้องแบงค์เคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมไม่มีหรอกนะฮะเออเหลือกี่ถ้วยแล้วตอนนี้เหลือแค่ถ้วยเดียวครับเนี่ยถ้วยนี้แหละฮะ FA ครับคืนนี้นะผมฉะนั้นเนี่ยคืนนี้มูนโยถ้าอยากจะคืนศรัทธาตัวเองไม่อยากให้คนเขาไปด่านะเออหรือไม่อยากให้แฟนบอลเสียศรัทธาในตัวมูนโยเองนะตัวเขาเองนะคืนนี้เขาต้องชนะครับสถานเดียวเลยครับและต้องชนะแบบไม่ใช่แบบขี้อดต่อท้ายเลยนะต้องแบบบทขยี้เขาเพราะอะไรมึงแมนยูนะมึงไม่ใช่ไบตันไอชิบหายนะฮะทีมใหญ่ไบตันนั่งเยอะเอาแค่ค่าตัวอเล็กซิสคนเดียวเนี่ยก็ล่อแม่งได้ทั้งทีมแล้วอะค่าตัวค่าเหนื่อยล่อไบตันได้ทั้งทีมแล้วให้มันสมศักดิ์ศรีนิดนึงนะเออมันน่าเกลียดครับผมบอร์ดเขาไม่โง่หรอครับใช่ครับไม่โง่ครับตอนนี้เขาไม่พอใจแล้วครับนะฮะบอร์ดมันแยกเป็นสองฝั่งนะครับน้องแบงค์ดูข่าวเปล่าเขาไม่พอใจกันแล้วนะแต่มีเอ็ดวูดวาร์ดไอ้ที่ต่อเอ็ดวูดวาร์ดที่ต่อสัญญาให้มูนโยเนี่ยที่อยู่ข้ามูนโยอยู่เพราะอะไรเพราะไม่เป็นคนต่อให้ไงคือมันเป็นเขาเรียกอะไรต่อสัญญาเพราะว่าเอ็ดวูดวาร์ดเป็นคนต่อให้มันก็เลยต้องยืนข้างมูนโยไปก่อนยืนกระต่ายหาเดียวไปก่อนแต่บอร์ดคนหนึ่งเขาไม่เอาด้วยแล้วมึงรู้เปล่ารู้อะไรบ้างหรือเปล่าเขาไม่พอใจกันแล้วอ่านข่าวบ้างเปล่านะเออเขาไม่ชอบกันแล้วนะฮะสไตล์เนี่ยมันเขาเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่ามันใช่หรือเปล่าสไตล์มันไม่เหมาะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยแนวทางเนี่ยไม่น่าจะไปด้วยกันได้กับแมนยูไนเต็ดรู้บ้างเปล่าเออแต่ที่เอ็ดวูดวาร์ดเนี่ยมันต้องอยู่ข้างมูนโยอะไรเพราะมันเป็นคนเซ็นเองมันเลยต้องยิงกระต่ายขาเดียวไปก่อนตอนนี้เข้าใจป่ะเออเล่นเป็นทีมเล็กเลยที่หายนี่มันทีมใหญ่นะไม่ใช่ทีมเล็กนะเออถ้าเราเป็นซันเดอร์แลนด์หรือเราเป็นอะไรวะฮัตเตอร์ฟิลด์อย่างเงี้ยและคุมได้อย่างเงี้ยเออกูไม่ได้ว่าเออเราก็รู้ไงว่าเราเป็นทีมเล็กถูกไหมแต่กูไม่ใช่ทีมเล็กไงกูทีมใหญ่มึงจะมาขี้โหดตดหายอะไรอ่ะแล้วถ้ามึงเล่นขี้ปอดขนาดนี้มึงไม่ต้องซื้อหรอกเตะแพงซูเปอร์ตาอะไรมึงไม่ต้องซื้อนักเตะดีเข้ามาหรอกแล้วมึงเล่นอย่างเงี้ยเล่นเป็นทีมเล็กเลยนะเออขนาดป๋าหัวล้อเลยดูมึงเมาฮะได้ดูว่าในเกมอ่ะป๋าหน้าแดงเลยได้ดูว่าหัวล้อเลยอย่าว่าเราเลยฮะป๋าเฟอร์กี้อยู่ในสนามยังหัวล้อเลยครับยังหน้าแบบบึ้งตึงเลยยังไม่โอเคเลยเอออู้โอเคอ่ะน้องแบงค์โอเคอ่ะครับฮะคาบ้านเซบีย่านี่โอเคอ่ะฮะดีใจเหรอโอ้โหเออผมว่าคุณไม่ได้เชียร์มูนโยไอ้ผมว่าคุณไม่ได้เชียร์แมนยูคุณเชียร์มูนโยไอ้น้องแบงค์กิรวัฒน์เลยเนี่ยนะคุณเชียร์มูนโยแล้วแหละนะอืมนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสมมุติว่าทำมูนโยไปคุมทีมอื่นเนี่ยจะตามไปเชียร์ด้วยไหมฮะฮะตามไปเชียร์มูนโยด้วยไหมฮะฮะอย่าว่าแต่ผมไม่หัวล้อเลยครับนะฮะคุณไปดูเพจใหญ่ๆดิครับนะอย่างพี่จอมบอบูเขายังหัวล้อเลยฮะคุณไปดูสินะเอายิ่งด่าเลยอย่าว่าแต่ผมเลยฮะนะพี่จอมบอบูยิ่งด่ายิ่งกว่าผมอีกนะคุณไปดูสิมีใครโอเคมั้งมีใครโอเคหรอกนะพวกเด็กผียิ่งแบบยุค90 80แบบยุคแบบดูยุคเขาเรียกอะไรยุครุ่งเรืองอ่ะไม่ใครรับได้หรอกเล่นอะไรอ่ะคิดตุ๊ดชิบหายเออนะผมโอ้โหถ้าเป็นยุคป๋าไล่ทันแน่ละโอ้เอาง่ายๆเป็นยุคป๋าเดินหน้าข้ามมันเลยฮะไล่ขยี้ไล่แบบเซบียะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะฟังผมดีๆนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงทีมเราก็ได้เอาพูดถึงนักเตะของเซบียะแล้วกันสตีเฟนเอ็นซองซีเนี่ยไปดูเขาสัมภาษณ์หรือเปล่าได้ไปฟังหรือเปล่าฮะผมจะพูดให้ฟังมันพูดว่าอะไรรู้ไหมว่าหลังเกมเนี่ยพอจบเกม 2-1 มันยังงงเลยครับตัวมันเองเนี่ยมันเป็นทีมกองข้ามเราเอ็นซองซีเนี่ยกลางเซบียะมันยังงงเลยครับว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยตอนมาเยอร์ฟอร์ดคิดว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะบุกกดดันหรือครองบอลได้มากกว่าทีมเขาเนี่ยคิดว่าจะได้บอลน้อยมากไม่ค่อยได้ครองบอลแน่ๆเกมจะเป็นของแมนยูเป็นส่วนใหญ่แต่เปล่าเลยครับพอเล่นจริงๆแล้วกลายกลับเป็นว่าผมนี่เล่นสบายเลยได้ครองบอลเยอะได้สร้างสรรค์เกมได้คือเนี่ยเกมอยู่ในคอนโทรลเซบีย่าทั้งหมดซะอย่างนั้น
คือตัวนักเตะซีเวียเองมันยังงงเลยครับอย่าว่าแต่แฟนแมนยูหรือว่าคนอื่นเขางงฮะนักเตะซีเวียมันยังงงเลยครับว่าแมนยูเล่นอย่างนี้เพราะมันมองว่าแมนยูเป็นทีมใหญ่ยังไงก็ต้องไล่กดดันทีมเขาแน่นอนครับแต่เปล่าเลยครับคนละเรื่องมูตุ๊ดเองครับนะง่ายๆเลยมูตุ๊ดตุ๊ดครับนะฮะง่ายๆเลยตุ๊ดนะครับผมนักเตะทีมตรงข้ามก็ยังงงเลยอย่าว่าแต่ในทีมเรางงเลยฮะอย่าว่าแต่พวกเรางงนะครับทีมตรงข้ามก็ยังงงเลยที่มาเล่นด้วยเราอ่ะเขายังงงเลยเอาง่ายๆนะคิดแค่นี้แหละนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับมูเนี่ยผมไม่เคยบอกว่าไม่เก่งนะเก่งครับแต่แม่งไม่เหมาะแมนยูเลยครับเอาพูดตรงๆนะแมนยูเราเคยเป็นยังไงมาเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วนะว่าเป็นแบบไหนแต่มูโย่มาทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกันโอ้โหค่อนข้างเยอะอะฮะดำเป็นขาวเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่านะเขาบอกว่านักเตะเราไม่วิ่งกันเลยเขาเล่นกันสบายใช่ครับเพราะอะไรเพราะเราไม่วิ่งเพราะอะไรเพราะรู้ว่าทำไมนักเตะไม่วิ่งเลยก็มึงไปแพ็กอยู่ลึกซะลึกเลยไงไปตั้งรับไปรับลึกอ่ะไม่เพสซิ่งไม่ไล่บอลเขาเลยครับไปแพ็กอยู่หน้าโกตัวเองอ่ะโอ้โหหกเจ็ดตัวอย่างเงี้ยไปอุดนะเขาก็เลยงงไงว่าเฮ้ยอ้าวกลายเป็นกูสบายเลยบุกสบายเลยอ้าวกลายเป็นว่ากูแทนที่จะโดนบุกรับเราสวนกลายเป็นกูมาบุกใส่ซะงั้นนักเตะมันเองมันยังงงเลยฮะของเซบีย่านะผมอยากให้ป๋าคงจริงป๋าคงไม่กลับมาแล้วฮะนะถ้าหาก็คงหาพวกที่แบบเดินหน้าฆ่ามันหน่อยเอาสไตล์ไอซิเมลเน่ไม่เอานะไม่จะต่างมูญโญ่ครับเอาจริงถ้าเอามาอาจจะดีกว่ามูญโญ่หน่อยตรงที่อาซิเมลเน่เนี่ยโอเคครับเขาเล่นรับเราสวนเหมือนมูญโญ่แหละแต่เวลาเจอทีมเล็กเนี่ยเขาเดินเคี่ยนนะเขาเรียกเขาบุกใส่นะบทชยีไม่ได้เหมือนมูฮะมึงเจอทีมไหนมึงตั้งรับหมดเลยมึงบ้าปะเนี่ยนะเจอทีมไหนมึงก็โอ้โหตั้งรับรอสวนทุกทีมเลยนะเจอทีมเล็กก็รับเจอกลางก็รับเจอใหญ่ก็รับแม่งหมดแต่อย่างซิเมโอเน่โอเคถ้าเจอทีมใหญ่เหมือนกันอันเนี้ยเขารับรอสวนนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะไอแนวสไตล์เนี้ยนะเอาแบบเดินหน้าข้ามมันแม่งไปเลยฮะนะไม่ต้องสนหน้าอินหน้าพรมไปเลยนะเอาแบบไอนี่ไปเลยครับนะฮะบู๊ไปเลยนะครับผมสายบู๊ไปเลยดีกว่าฮะเหมือนที่เราเคยเป็นครับนะฮะนะจ่าหมูเหมือนพ่อครัวที่มีเมนูต้มยำแต่เอามาทำเป็นต้มจืดซะงั้นอันนั้นน่ะใช่ถูกต้องนะไอริเก้พอได้ครับนะเอาง่ายๆถ้าให้ผมพูดนะเอาแบบเดินหน้าฆ่ามันก็มี3ตัวเลือกก็ไปเอาเลือกอันเองแล้วกันในใจนะไอริเก้ก็ได้โปเซติโน่ก็ดีอันเช่ก็เก๋านะใครก็ได้ครับ3คนนี้ผมโอเคเลยอ่ะนะ3คนนี้ใครก็ได้ครับนะมันไม่ใช่ยูไนเต็ดที่เคยเป็นใช่ครับน้องมาดิถูกต้องครับผมดูซะก่อนหน้านี้เหมือนเสียศูนย์แต่เจอมิลานในบ้านวิ่งกดดันสุดอ่ะแน่นอนว่าเขาโฟกัสที่ยูโรปาแล้วสำหรับอาร์เซนอลเขาเลยเล่นได้ดีมากนะก็เลยทำให้ฟอร์มดีขึ้นเยอะนะดีครับจานทำไหมยังทันอยู่จานร่วมจานเมื่อวานมีเซอร์ไพรส์ครับคืนนี้ก็ขอให้ต้องก็ควรต้องชนะฮะคืนนี้ถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะเจอหมูอ่ะเอาไงวันนี้เราเจอหมูเข้าใจป่ะเราเจอหมูถ้าไม่ชนะก็มึงก็หมูอ่ะเขาอ่ะแค่นั้นเองนะถ้าเราไม่ชนะเราก็หมูอ่ะเขาแค่นั้นเองครับเจอหมูอ่ะมันควรต้องชนะอยู่แล้วหมูไม่ได้แตกต่างกับฟันเกาหรือมอยสักนิดเลยใช่ไม่ได้แตกต่างฮะสถิติไม่แตกต่างเลยครับนะจานจ่ามูมาของานเราทำใช่ไหมใช่ครับมาของานเราทำครับแทงหลังจานตัวเองด้วยครับนั่นคือจานหลุยนะมึงแทงหลังจานอาจารย์ตัวเองด้วยนะมาของานเอ็ดวูดวาร์ดทำนะแต่มึงมาทำเอาง่ายๆนะพูดยิ่งพูดยิ่งขึ้นก็ไปใหญ่อีกมึงมาของานทีมกูทำนะมึงแทงหลังอาจารย์มึงแล้วมาของานทีมกูทำแล้วมึงมาพูดส้นตีนแตกแบบนี้โดยการที่บอกว่ามาดริดกับปอร์โต้ก็เคยคุมแล้วทีมอาเขียแมนยูตกรอบมึงพูดมาได้ยังไงทั้งมึงของานทีมกูทำกูพวกกูไม่ได้ไปอยากได้มึงแต่แรกนะมึงมาของานกูทำนะมูญโญ่แล้วมึงพูดอะไรอย่างนี้คิดนิดนึงนะเนี่ยทุกวันนี้ที่หลุยฟันเกาเนี่ยมันโมโหมันแบบโมโหทีมเราเนี่ยโมโหเอ็ดวูดวาร์ดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมูรินโญ่เนี่ยไปแทงหลังเนี่ยโมโหมูรินโญ่ด้วยนะไปแย่งงานเขาไปแทงหลังเขาอะแล้วพอโอเคเอามึงมาคุมเนี่ยแล้วมึงก็มาพูดส้นตีนแตกแบบนี้เนี่ยนะแล้วคุมสไตล์การเล่นทีมแม่งว่าฟันเกาหน้าเบื่อมึงหน้าเบื่อเขาอีก
นะอย่างน้อยฟันเก่าเลยเจอทีมใหญ่มันไม่เคยอุดนะนะเจอทีมใหญ่เนี่ยเอาแน่ของโปรดเขาเลยฮะจันหลุยเขาชอบเจอทีมใหญ่จะชอบไปตายทีมเล็กแค่นั้นเองนะแต่มึงนี่ไม่เจอทีมใหญ่ทีมเล็กนี่มึงเล่นเหมือนกันหมดเลยนะมูรินโญ่นะเอออยากได้สไตล์เหมือนเป๊ปอะครับก็เอลิเก้ฮะถ้าจะเอาสไตล์เหมือนเป๊ปก็เอลิเก้ครับนะทรงเดียวกันนะครับผมถ้าพลาด FA มูจะโดนเด้งไหมก็มีโอกาสแต่การที่เราจบท็อป4ในปีนี้ผมคิดว่าเราน่าจะจบท็อป4ได้นะดูจากคะแนนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราเกิดเป๋ยาวแพ้บ่อยๆรัวๆแล้วเกิดโดนแซงแล้วเราตกไปอยู่อันดับ5 6เงี้ยผมกล้าพูดว่า 100% เราโดนปลดถ้าเราแชมป์ว้าวไม่มีสักถ้วยแล้วหลุดท็อป4ผมว่าโดนปลดแต่ถ้าถ้วย FA เราว้าวแต่เราอยู่ในท็อป4อยู่ผมว่ายังพอ60 40นะที่มูโยอาจจะได้ไปต่ออีกสักปีนึงคิดว่านะแต่ก็มีโอกาสโดนปลดได้เหมือนกันด้วยกระแสที่มันค่อนข้างแรงขนาดนี้นะเอาไปน้องเจมนะแล้วผมพูดให้ฟังมันไม่ใช่แค่ผมด่าหรอกครับหรือไม่ใช่แค่พวกเพจแมนยูหลายๆเพจที่ด่ามูรินโญ่หรอกครับนะหรือพี่จอมบาบูเองที่ด่าหรอกครับนะฮะมันแฟนบอลต่างประเทศอ่ะอังกฤษที่อังกฤษอ่ะเขาด่ายิ่งกว่าเราอีกคุณไปดูคอมเมนต์บ้างหรือเปล่านะไอ้พวกที่เป็นติ่งมุ้งหลายเนี่ยไปแหกตาดูซะบ้างนะฮะเขาไปถึงไหนกันแล้วนะมัวแต่อวยเลียไข่กันอยู่นั่นอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะมึงมีความสุขไปได้ยังไงวะกับแผนการเล่นอะไรแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีความสุขกันไปได้ยังไงนะผมดูประสาทจะแดกกับทุกนัดนะฮะผมพูดตรงๆนะเออนะครับผมไปดูคอมเมนต์ต่างประเทศเขานิดนึงเขาด่าเขาวิจารณ์เนี่ยยิ่งกว่าผมพูดอีกแล้วไม่ใช่ผมพูดแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวเยอะมากครับในพวกฝรั่งอ่ะที่เขาด่าน่ะเยอะแยะไปดูคอมเมนต์นิดนึงพวกเพจช่วยพวกเพจเขาพิเชียลอ่ะออฟฟิเชียลของสโมสรน่ะแมนยูไปดูนิดนึงนะเขาพูดอะไรกันบ้างไปดูนิดนึงเออนะครับผมเออนะฮะไม่รู้มีไอ้พวกติ่งมูเนี่ยผมไม่รู้ว่าเข้าใจแหละอาจจะแบบถ้าแบบอยู่ดีกลับลำมาแบบมาด่ามูโยอาจจะตื่นน้ำลายตัวเองกืนไม่เหอะฮะไม่ต้องมีศักดิ์ศรีได้มากหรอกเพราะอะไรคุณมีความสุขเหรอผมถามจริงคุณดูบอลเหรอคุณมีความสุขเหรอเออเจอทีมใหญ่พอเข้าใจไปตั้งรับเป็นรับรอสวยเออผมพอเข้าใจมันทีมใหญ่ด้วยกันแต่มึงเจอทีมเล็กมึงเจอทีมระดับกลางมึงก็รับรอสวยคุณไม่อึดอัดเหรอคุณมีความสุขไปได้ไงวะคุณดูบอลแบบเนี้ยทั้งที่คุณเคยดูแบบบุกแหลกกระแทกไส้ไหลบุดบกขยี้เดินหน้าฆ่ามันมาก่อนน่ะแต่คุณมาดูบอลแบบนี้คุณมีความสุขเหรอผมถามจริงคุณไม่อึดอัดเหรอผมนี่ประสาทจะแดกนะผมพูดตรงๆเนี่ยพูดแบบจริงๆเลยประสาทจะกินนะดูแต่นัดนี่แบบโอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยเออนะผมดูอเล็กซิสเด้อยู่ที่มือเนี่ยเขาอย่างเทพเลยอย่างเฟี้ยวนะฮะอย่างรอเลยฟอร์มกันเล่นเนี่ยอย่างใครบอกอเล็กซิสกากนี่ผมด่าให้นะนี่เกรด A บวกด้วยแต่พอมาอยู่มูไปไงครับอยู่หน้าแบ็คนิดนึงมันคงจะฉายมึงหรอกนะโอ้โหพี่จอมไปดูบอลแมนยูที่อังกฤษแล้วดูแมนยูแพ้ซีบีย่าเสียตัวเปล่าอ่ะใช่ไอ้บอกเลยฮะแม่งกูเสียเวลายิบหายใช่ไหมไปดูเออเสียเวลากูสาตีตั๋วมาเพื่อมาดูอีกเกมนึงตอนแรกเขาดูแดงเดือดใช่ไหมแล้วเขามาขอมาดูอีกเกมนึงไปไงเสียตั้งฟรีเลยนะพี่ยิ้วยังพูดเลยนะอย่าว่าแต่ผมนะครับเขาพูดทุกคนนะฮะดูได้ไอ้น้องแบงค์เนี่ยหายไปไหนวะได้ดูบ้างเปล่านะไอ้น้องแบงค์จิรวัฒน์อะไรเนี่ยได้ดูบ้างเปล่าว่าหลังจบว่าในเกมเนี่ยไอ้แฟนบอลที่อยู่ในไม่ต้องในคอมเมนต์ในโซเชียลก็ได้เอาในสนามรู้ไหมเขาก็ตะโกนกันว่าอะไรเขาโห่ใส่มูรินโญ่แล้วเขาตะโกนว่าอะไรเขารู้เปล่าแอคแท็กแอคแท็กแอคแท็กได้ยินไหมแอคแท็กแปลว่าอะไรไปแปลกูเกิลนี้กูเกิลทันเลดอะไปแปลดิแปลว่าอะไรเออบุกหรือโจมตีแต่มึงทำไรหดหัวอยู่ในกระดองเขาต้องบอลแอคแข็งในครึ่งแรกแล้วได้ฟังเปล่าหรือไม่ได้ยินหูอื้อฮะโอ้โหไอคนเราแม่งติ่งแม่งก็ติ่งจริงนะอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงติ่งคือติ่งแม่งก็ติ่งจริงอะเออติ่งจริงนะไม่สนหน้าอีหน้าผมเลยไม่โหตาบอดนี่ไงวะไม่เห็นเหรอวะเออดูก็เห็นอยู่นะครับผมแล้วโหเนี่ยโหโคตรดังนะเสียงอ่ะเออไอ้ห่า
เหนื่อยนะฮะก็ขอระบายนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเราก็ช่วงบอลจบเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะมาระบายกับผมนะอยากจะคุยว่าเฮ้ยจานแม่งแพงอย่างว่าเซบีย่าผมก็อยากคุยครับแต่วันนั้นเนี่ยแม่งไม่มีอารมณ์จริงอ่ะแบบเป็นวันแรกที่ผมไม่มีอารมณ์เลยนะวันนั้นแบบแบบโอ้โหถ้าเจอมาดริดนะหรือถ้าเจอบาร์ซ่าหรือบาเยิร์นแล้วมึงเล่นอย่างนั้นเนี่ยกูไม่ว่าเลยอ่ะเอาง่ายนะขนาดเจอมาดริดหรือเจอบาร์ซ่าหรือเจออะไรเนี่ยถ้าป๋าเฟอร์กี้คุมนะมึงมาเหอะป๋าไม่เคยตั้งรับครับมึงมาดิอยู่กูจะตีกับบ้านไม่ถูกเลยเพราะอะไรที่นี่คือโอลด์แทรฟฟอร์ดมาดริดเคยมาเยือนเนี่ยยุคกาลาติกอสด้วยโดอ้วนนะฮะนะโรเบโต้คาร์ลอสฟิโก้ลาอูซีดานเนี่ยมาเยือนแมนยูยุคนั้นเนี่ยจะต้องแพ้กลับไปเลยถึงแม้เราจะแพ้เวโก้เหอะแต่เขามาในบ้านเรายังเคี่ยนเขาได้ฮะ 4-3 อ่ะเรายังเคี่ยนเขาได้นะครับนะหรือบาร์ซ่าเองยุครุ่งเรืองเนี่ยยุคซาบี้เนต้าเนี่ยเมสซี่เนี่ยยุคปี2007-2008อ่ะยุคที่เราได้เดอะแชมป์เขาไม่เยือนเดอะฟอร์ดเรายังกดเขาไป 1-0 เลยใครก็ได้ครับเอาง่ายถ้าเป็นยุคป่าเฟอร์กี้นะถ้าอยู่ในโอทัฟฟอร์ดนะใครก็ได้มึงมาเลยเรียงหน้ามาถ้าในโอทัฟฟอร์ดได้หมดนะเออแต่นี่ไม่ใช่อะไรนี่ในบ้านมึงเจอแค่เซบีย่าเองมึงกลัวแล้วว่ามูรินโญ่ใจมึงแม่งไม่ได้จริงๆนะปอดแหกชิบหายนะครับผมเออปอดแหกฮะนะอดีตเนี่ยแหละฮะมันจะเป็นตัวบอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันควรต้องไปทางไหนครับนะฮะนะไอ้ปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่ทางที่เราเดินเลยครับมันสวนทางกับแนวทางเราครับไอ้สัญลักษณ์เนี่ยปีศาจเนี่ยมาจากอะไรไปศึกษาซะบ้างนะฮะนะไอ้สัญลักษณ์เนี้ยคู่แข่งก็เป็นคนให้เรามานะรู้เปล่าปีศาจเนี่ยแล้วปีศาจหมายถึงอะไรนะเมื่อก่อนชุดเยือนยังไม่ใช่ชุดแดงไอ้ชุดเหย้าเนี่ยไม่ใช่ชุดแดงนะแมนยูอ่ะชุดเยือนน่ะเป็นชุดแดงเมื่อก่อนน่ะชุดเหย้าเป็นสีเหลืองเขียวด้วยยุคอดีตอ่ะแต่เราไปเยือนชาวบ้านเขาเราไปเยือนทีมในยุโรปหรือทีมไหนอะเราไปยิงเขาไส้แตกไปบุกบดขยี้เขาหมดเขาเลยให้ฉายาปีศาจแดงคุณรู้เปล่าเราเลยต้องเปลี่ยนโลโก้มาเป็นปีศาจแล้วเปลี่ยนเสื้อเหย้าเนี่ยจากเยือนเป็นอ่ะจากเสื้อเยือนเป็นเหย้าคุณรู้บ้างหรือเปล่าว่าฉายาเรามาได้เพราะอะไรเกมบุกรู้เปล่าธรรมชาติเราเป็นอย่างนั้นถ้าสมมุติเราเล่นเกมรับเราได้แชมป์มาเนี่ยนะสัญลักษณ์คงไม่ใช่ปีศาจหรอกครับคงเป็นรถบัสเป็นคงเป็นรถสิบล้อรถพ่วงรถเคนอะไรอย่างงี้แล้วนะเออดูลากเง้าดูประวัติสโมสรนิดนึงนะนะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปดูนิดนึงนะจะได้เข้าใจว่าทำไมที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพราะอะไรผมพูดไปทำไมผมถึงต้องบอกว่าให้เราเนี่ยเล่นเกมบุกเพราะอะไรเพราะธรรมชาติอัตลักษณ์เราหรือว่าสัญลักษณ์ทีมเรามันเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเราคงไม่ยิ่งใหญ่มาขนาดนี้เราคงไม่มีแชมป์เยอะขนาดนี้ป๋าเฟอร์กี้คงไม่ฟาดแชมป์รัวๆมาขนาดนี้ครับนะป๋าเฟอร์กี้ทำเกมรับมาเหรอฮะที่ได้แชมป์อ่ะเกมบุกครับหรือเซอร์แมตต์แบบบี้ก่อนยุคป๋าเนี่ยเขาก็ทำเกมบุกครับเกมบุกทั้งนั้นครับไม่ได้ขี้หดตดหายเหมือนตอนนี้ครับนะฮะไปดูประวัตินิดนึงนะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องอ่ะอยากจะเป็นติ่งมูก็เป็นแม่งไม่รู้ส้นตีนอะไรเลยนะจะหลักจะพูดก็พูดไปนะฮะนะอยากจะเอาแชมป์ไม่ได้สนอะไรเลยนะเออนะครับผมดูนิดนึงและไอ้ที่บอกว่าเกมรับเล่นเกมบุกไปไม่ได้แชมป์หรอกมาดริดนี่มันเล่นเกมรับเหรอฮะที่มันได้แชมป์ยุโรป12สมัยเนี่ยมันเล่นได้แชมป์มันเล่นได้แชมป์12สมัยเนี่ยหรือบาร์ซ่าเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยบาร์ซ่ามาดริดที่มันยิ่งใหญ่มันเล่นเกมรับกันเหรอเปล่าไงเล่นเกมรุกกันทั้งนั้นครับเอซีมิลานนี่ได้7สมัยนี่เขาก็เล่นเกมรุกครับนะแชมป์ยุโรปอ่ะ7สมัยเนี่ยเขาก็เล่นเกมรุกครับดอร์ทมุนด์เขาก็เล่นเกมรุกครับนะบาเยิร์นมิวนิคเขาก็เล่นเกมรุกครับมีใครเขาเล่นเกมรับครับมีไม่กี่ทีมครับส่วนใหญ่เป็นทีมจากอิตาลีครับที่เล่นเกมรับอันนั้นเป็นธรรมชาติของเขาสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแล้วแมนยูเป็นสัญญาเกมรุกอยู่แล้วครับไม่ใช่เกมรับครับนะมันเลยร้อนแย้งไงผมเลยไม่ค่อยรับไม่ค่อยได้อะไรเวลาเล่นอะไรแบบนี้นะเออไปดูนิดนึงนะขอรบกวนไปดูนิดนึงนะว่าธรรมชาติรากเหง้าเราเป็นยังไงไปดูนิดนึงสัญลักษณ์นี้มันมาไม่ได้ครับถ้าเราไม่เล่นเกมบุกตั้งแต่แรกเข้าใจป่ะไปดูนิดนึงนะเออไปดูนิดนึงพอเป็นติ่งมันก็เป็นติ่งจริงนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
นะอยากให้ดูประวัตินิดนึงนะไอ้คนที่เป็นติ่งอ่ะไอ้ที่เถียงผมยุคแรกๆเลยนะไอ้ที่เถียงผมเนี่ยไอ้เงี้ยผมไม่เห็นด้วยมูรินโญ่ตอนตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมเลยด้วยซ้ำผมไม่เห็นด้วยเลยด้วยซ้ำแล้วคนที่แบบเลียไข่หรือว่าเชียร์อยากได้มูรินโญ่อยากได้นักได้หนานี่เคยด่าผมตอนนั้นนะตอนนี้คืนน้ำลายตัวเองหลายคนแล้วนะกลายกลับมาด่ามูรินโญ่กันไม่รู้กี่คนแล้วนะเพราะอะไรมันเป็นสิ่งผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมเป็นไหมล่ะเป็นแทบจะ 100% นะฮะเป็นว่าคุณเบื่อแน่ๆคุณเซ็งแน่ๆเราเล่นอุดแน่ๆอุดไหมอุดไหมล่ะตอนแรกตอนมูนโยมาใหม่ๆเนี่ยอู้เถียงกันใหญ่เลยผมบอกรับเราสวนนะเขาไม่เปลี่ยนสไตล์หรอกเขาเล่นสไตล์นี้แน่นอนเพราะคุณแมนยูอ่ะบอกเฮ้ยมูนโยทำเกมบุกได้โถอย่าดูดิแมนมูนโยทำเกมบุกแน่นอนมาคุณแมนยูอ่ะบุกแหลกแน่บุกตรงไหนกูเห็นมีอะไรคุณหนึ่งก็บุกแหลกใส่ทั้งนั้นเลยแล้วยังเออนะผมไม่ใช่ว่าไม่เก่งกับมูนโยเก่งครับแต่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับแมนยูแค่นั้นเองนะอย่างมูนโยควรเหมาะไปคุมพวกอิตาลีอะไรเงี้ยเหมาะมากนะเหมาะเลยเหมือนที่ครูเคยคุมอินเตอร์อย่างนั้นน่ะเหมาะเลยฮะนะแต่ถ้าคุมอย่างทีมอย่างแมนยูเนี่ยไม่เหมาะเลยฮะอังจริงไม่เหมาะอย่างมากครับไม่ใช่ผมแค่พูดคนเดียวเอริคคันโตน่ายังพูดเลยไอ้คำนี้ไม่ใช่ผมพูดนะเอริคคันโตน่าเป็นคนพูดเองครับตำนานแมนยูอะว่ามูรินโญ่เป็นคนที่เก่งแต่มูรินโญ่ไม่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นคนพูดเองครับอันนี้ผมไม่ได้พูดครับผมแค่เอาคำเขามาพูดเข้าใจไหมเออนะฮะโอ้โหเขาไม่กลัวแมนยูแล้วใช่ทีมนี้เอาง่ายๆทุกวันนี้มีใครกลัวแมนยูบ้างฮะผมไม่เห็นมีใครกลัวแมนยูสักทีมนะฮะเวลามาเจอเราไม่มีใครกลัวเราเลยนะไม่มีเลยนะเออไม่มีเลยครับผมเออหรือไม่ไอพวกที่เป็นติ่งมูนโยงหงายเนี่ยมึงไปดูพวกหนังแมนยูนิดนึงนะไอหนังอะไรอะโซลนากามิวนิกอะสู้สุดฝันวันแห่งชัยชนะอะไปดูใน YouTube มีเป็นหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแมนยูไปดูครับจะได้รู้รากเหง้าตัวเองครับว่าเป็นยังไงนะฮะนะจะได้ดูนิดนึงส่วนใหญ่พวกติ่งมูเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกเด็กรุ่นใหม่ใหม่ๆอ่ะบางทีไม่ค่อยดูประวัติศาสตร์โมสรเท่าไหร่อ่ะดูแบบเอ้ยกูเห็นโค้ชคนนี้เก่งกูคิดว่าจะได้แชมป์อะไรเงี้ยเอาแชมป์แล้วมันได้ไหมเราได้ไหมคาราบาวยูโรป้าถ้าได้แค่นั้นเอาโค้ชแทนมาคุมก็ได้ครับไม่ต้องไปเอามูโยก็ได้ใช้หลุยฟันเกาเหมือนเดิมก็ได้นะถ้าจะเอาถ้วยปลาป๋องอะไรอย่างนั้นนะถ้วยเล็กๆอย่างนั้นนะเราโฟกัสที่ฟีมิลีกับแชมเปี้ยนลีกครับนะฮะไม่ได้โฟกัสที่ถ้วยอะไรน้ำจิ้มอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ฮะนะฉะนั้นเนี่ยต้องการถ้วยแบบนี้ก็ต้องแบบเออให้มันก็ต้องดีกว่านี้ทีมน้องใหม่แฮตเตอร์ฟิลด์ยังคลองบอล 70% ขนาดแฮตเตอร์ฟิลด์เป็นทีมที่ไม่ใช่ทีมเกมลุกนะเป็นทีมรับรอสวนเนี่ยแต่เจอทีมเราอะเรารับกว่าเขาอีกแล้วเขาคลองบอลมากกว่าเราอีก70ผมไม่ยังงงเลยอะไรอ่ะเออนะแพ้ไม่มีรสนิยมใช่ครับนะฮะนะคือชนะไม่มีรสนิยมมันก็ยังพอถูได้ไถก็ยังไม่ค่อยประทับใจอะไรแต่ถ้ามึงไม่มีรสนิยมแล้วมึงดันเสือกแพ้ด้วยเนี่ยมึงก็ต้องรับสภาพนะครับแค่นั้นเองนะทีมเล็กไม่กลัวแมนยูอีกแล้วเพราะหมดความน่ากลัวมันเลยสร้างความเหื่อยให้ทีมเล็กๆไปแล้วใช่ครับถูกต้องเอาง่ายๆเนี่ยยุคไม่อยากจะพูดเลยแบบพูดไปก็หาเปรียบเทียบเหมือนลังแกเอาง่ายๆตอนยุคป๋าเฟอร์กี้คุมอ่ะว่าใครมาเยือนโอลาฟอร์แล้วแต่สั่นหมดอ่ะสั่นลงมาสนามแล้วสั่นทุกคนนะฮะสั่นหมดนะฮะโดนบุกเป็นพายุหมกระหน่ำสายฟ้าฟาดเลยนะมาแบบเป็นชุดอ่ะมาเป็นชุดไอ้บอลเนี่ยแม่งแบบเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีมาตรงกลางทีบอลสั้นบอลยาวครอสเข้าไปแทงเข้าไปโอ้โหมีทุกรูปแบบป๋ามาแบบทุกเม็ดนะคือเอาง่ายๆนะถ้าใครเสพติดยุคป๋ามาเนี่ยแล้วมาเจอยุคนี้เนี่ยมันเอาง่ายๆนะมันรับไม่ได้หรอกครับเอาจริงมันรับไม่ได้หรอกครับนะจากที่แบบเราแบบเล่นแบบลูกผู้ชายเล่นแบบโอ้โหแบบกูนี่คือนักลบเลยนะกูนี่แบบโอ้โหอยากจะทำสงครามนะฮะเจอใครนี่อยากจะวอด้วยอยากจะไฟนะอยากจะปะทะเลยนะเจอใครนี่ในโอทัฟฟอร์ดนี่ร่างกายต้องการปะทะทันทีนะฮะมาสิมาดิมาเลยนะฮะใครเจอเราแม่งต้องสั่นเดี๋ยวนี้เหรอโอ้โหหดหัวในกระดองไอ้ชิบหายทุเรศนะฮะทุเรศนะผม
ป๋าบอกช่วยชีวิตกันทุกทีไม่มีหน้าไหนคุ้มเพื่อเสมอโดยเฉพาะในโอทัฟฟอร์ดครับไม่เคยคิดเสมอเลยครับโดยเฉพาะในโอทัฟฟอร์ดป๋าไม่เคยคิดเสมอเลยฮะอันนี้กล้าพูดเลยครับนะเพราะเจอทีมใหญ่ทีมไหนแล้วแต่ป๋ากดคว่ำมาหมดแล้วฮะนะถ้าในโอทัฟฟอร์ดป๋ากดคว่ำมาหมดแล้วนะจะเอาทีมไหนอ่ะมาดริดก็เคยกดมาแล้วนะฮะบาร์ซ่าเคยกดมาแล้วนะบาเยิร์นก็เคยกดมาแล้วนะฮะในบ้านเนลทัฟฟอร์ดเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่ามึงมาเนี่ยกูตบแม่งหัวทีมหมดอ่ะนะแล้วจังหวะที่ป่าชี้ในการแบบฝั่งตรงข้ามกลัวเกือบทุกทีมใช่และฝั่งช่วง15ทีสุดท้ายเขาเรียกช่วง15ทีนรกใช่ไหมเวลาป่าชี้ในการบอกลูกทีมบอกลูกทีมตัวเองเนี่ยคู่แข่งมาดีเห็นเนี่ยหลอนแล้วเอ้ยแม่งเอาแล้วป่านั่นไงตามนั้นนะฮะขาสั่นกับสั่นขามันต่างกันเออนะครับผมยุคป่าใครมาเยือนแล้วมาเยือนแล้วบุกใส่เราไม่รอดทุกรายใช่ครับไม่มีใครรอดครับบอกได้เลยมีใครรอดไหมไม่มีครับไม่มีฮะนะน้อยมากครับที่จะแพ้นะฮะน้อยมากครับยุคป่าแพ้โรม่า 2-0 กลับมาโอ๊ตอ่ะไอ้เงี้ยยุคป่าปีน่าจะ2000เดี๋ยวนะ2007 2006 2007อ่ะปีนั้นอ่ะที่โดลูนี่เพิ่งจะเริ่มฉายอ่ะปีนั้นผมจำได้เลยปีที่เราไปแพ้โรม่าในบ้านเขา 2-0 ใครคิดว่าเราตกรอบแน่นอนแต่ในใจลึกๆเนี่ยเด็กผีทุกคนคิดเลยว่าถ้าในบ้านกูนะมึงเดี๋ยวรู้ไอ้สัสนะสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ 7-1 7-1 ครับยิงขี้แตกนะครับโรม่ากับบ้านไม่ถูกนะครับงงฮะเออแดกเลยครับโดนไป 7-1 เออแดกเลยครับเราแพ้เขามา 2-0 ในบ้านโรม่านะแต่ในบ้านเนี่ยป๋ากด 7-1 ชัดเจนไปเลยฮะนะฮะไม่ต้องไปแบบผู้พันลำเพลงยังไงยิงมายิงกลับไม่โกงแค่นั้นเองเออนะผมเอาน้องพี่สิครับไม่พอใจออกไปเลยครับที่นี่มีแต่เด็กผีครับเด็กลิเวอร์พูลเข้ามาฟังได้ครับแต่ถ้าเข้ามาส้นตีนอย่างนี้ออกไปเลยครับนะออกไปเลยครับออกไปเลยนะมาทางไหนไปทางนั้นเลยครับคุยเรื่องฟุตบอลไม่ได้ว่าอะไรครับนี่เขาคุยกันเรื่องแมนยูครับไม่ได้เกี่ยวลิเวอร์พูลเลยฮะจะมาเกียร์เพื่ออะไรครับผมไม่ได้พูดถึงลิเวอร์พูลเลยสักคำนะแล้วผมไม่ได้เกียร์เลยฮะนะนี่ผมกำลังพูดกับทีมของผมเองฮะแล้วคุณมายุ่งอะไรฮะไม่พอใจออกไปครับนะฮะที่นี่มีเด็กผีครับนะฮะเด็กผมเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเด็กของดีเขาก็มีทั้งหลายคนนะคุณอย่าทำตัวเป็นแก่ดำนะอย่ากระเด็นนะเออเดี๋ยวกระเด็นอย่าได้เห็นอีกรอบนะหยิบดีดีเด่นหอบไปออกไปเลยถ้าไม่ออกอ่ะนะคุยดีๆก็ได้นะอย่ากวนส้นตีนนะเออนะครับผมเป็นน้องอนุวัฒน์นะครับผมเออนะผมยังไม่ได้พูดเลยว่าอะไรวะกดลิเวอร์พูล 2-1 แดงเดี๋ยวผมยังไม่ขี้โม้เลยฮะผมรู้ไงว่าเออแพ้เซบีย่ามาผมยังเตรียมตัวยังไม่พูดเลยคุณมากวนตีนอะไรเนี่ยนะเออนะครับผมเจอเซนอนก็ชนะไป 8-2 ใช่ครับเจอเซนอนเนี่ยอีเจเวนเกอร์ยังหลอนเลยฮะโดนกดไป 8-2 และอันนั้นที่กด 8-2 เนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ได้ว่าดีนะเกรดปีกับทั้งทีมด้วยนะไอ้นั้นผมจำได้เลยแอชี่ยังเนี่ยฉายเลยนะนั้นน่ะผมจำได้เลยกด 8-2 นะเอออะไรนะแพ้ 3-0 ถ้าบุกมันจะไม่ว่าเลยถ้าบุกแล้วแพ้ผมไม่เสียใจเลยครับอย่างน้อยก็ได้ดูอย่างมีความสุขใช่ครับอันนี้ชนะแต่ก็ไม่ประทับใจแต่ถ้าอุดและแพ้โอ้โหหัวร้อยแมนใหญ่นะเออแต่ละอย่างป๋าจะเอาแชมป์ต้องตบทีมเล็กแล้วไปฟัดเอาแต้มกับทีมใหญ่ใช่ป๋าเจอใครเนี่ยจะเล็กจะใหญ่มาเลยถ้าในโอทัฟฟอร์ดเนี่ยมึงมาเลยฮะกูตบหัวทีมหมดอ่ะมาเหอะนะอาจจะรับไม่ได้หรือเปล่าไอ้คุณพิสิทธิ์เลยเนี่ยรับไม่ได้พอพูดถึงยุคป๋าเฟอร์กี้คืออะไรอ่ะคือไม่มีโอกาสพูดเลยไงคืออะไรยุคพอป๋าตอนยุคป๋าคุมเนี่ยลิเวอร์พูลนี่แทบเอาง่ายเด็กน้อยเลยดีกว่านะเพราะอะไรไม่ได้แชมป์เลยนะไม่ได้แชมป์เลยฮะนะยุคป๋าคุมก็ครองความยิ่งใหญ่แบบรัวๆยาวๆฮะนะก็เข้าใจนะพอพูดถึงป๋าเนี่ยอาจจะแบบแหยงนิดนึงนะเออนะครับผมหาผู้นำในสนามด่วนตอนนี้ผู้นำในสนามเหรอผมว่าหาโค้ชก่อนดีกว่าผู้นำอย่าเพิ่งหาเลยฮะในเมื่อผู้นำที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยยังนำทีมยังไม่ดีเลยฮะกัปตันมันผมว่านะกัปตันเนี่ยหาตอนไหนก็ได้ครับ
ตันจริงๆอ่ะไม่ได้ปัญหาหรอกกัปตันเราในทีมเราก็มีอย่างรถด่วนสมอลลิงหรือใครที่เป็นอาวุโสสุดในทีมเนี่ยเป็นก็ไม่ได้เสียหายอยู่แล้วเพราะว่าสั่งได้หรือคาลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงอ่ะที่จะเป็นกัปตันเพราะด้วยความที่ยังอยู่ยังไม่เยอะนะเอออย่างปอกบานี่ยิ่งไม่เหมาะเลยครับถ้าติหัวร้อนง่ายชิบหายฮะความเป็นผู้นำน้อยมากนะภาวะเป็นผู้นำนี่น้อยมากครับปอกบาไม่เหมาะเป็นกัปตันอย่างยิ่งนะเอาง่ายนะหรือยุคสเปอร์อย่างเงี้ยอ่ะน้องหนุ่มหน้ามนเนี่ยคนบึงกาฬยุคสเปอร์เนี่ยอ่ะยุคปียุคที่ป่าคุมเนี่ยปีผมจำไม่ได้แล้วปี2002-2003หรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วปีนั้นเราโดนสเปอร์เนี่ยไม่2002-2003เนี่ยน่าจะปีใช่2002-2003นะปีนั้นเนี่ยโดนสเปอร์นำ 3-0 นะย้ำนะเราโดนสเปอร์นำ 3-0 แต่ป่าพลิกกลับมา 5-3ไอ้ยุคไอ้ง่ายบอลโกงความตายเนี่ยไอ้เรื่องพลิกนรกเงี้ยเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติของแมนยูในยุคป๋าเฟอร์กี้เลยครับแต่ยุคนี้เหรอผมไม่เคยเห็นแบบโหน้อยมากครับเป็นของหายากเลยครับไอ้เรื่องโกงความตายอะไรแบบเนี้ยของหายากเลยครับในยุคนี้นะเออนะอ่ะน้องนนท์นะใช่ผมก็ดูอยู่ครับปอกบาเป็นกัปตันแล้วเกมแผ่วไม่ความเป็นผู้นำยุคป๋าหงไม่ใช่คู่แข่งใช่ฮะยุคนี้มันหาโค้ชมาแทนป๋าไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยวางแต่ยังไม่เข้าที่มันก็ใช่แต่เราก็ต้องดูแนวทางนึงว่าเราแนวทางไหนซึ่งแน่นอนว่าเดวิดมอยเนี่ยแนวทางกับแมนยูไหมมันอันนี้ก็น่าสงสารเขาเดี๋ยวพี่วัดนะผมมันก็น่าสงสารเขาที่เขาบารมีไม่ถึงด้วยซื้อนักเตะดีๆอะไรมาไม่ได้เลยนะแล้วก็บวกกับนักเตะชุดที่ป่าทิ้งไว้เนี่ยมันก็โรยลาหมดแล้วนะบวกกับเวลาน้อยเกินไปนะเดวิดนอยนะก็น่าสงสารน่าเห็นใจนิดนึงนะแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยมันก็ดูอาจจะไม่เหมาะกับแมนยูเท่าไหร่นะเดวิดมอยเน้นโยนมากไปนะเน้นบอลเขาเรียกว่าบอลโยนอะอย่างเดียวเยอะไปส่วนยุคจานหลุยถามว่าเหมาะกับแนวทางการทำทีมของแมนยูไหมก็ไม่เหมาะเหมือนกันนะเล่นบอลติดชึ่งนะเล่นบอลแบบจังหวะเยอะนะฮะต่อบอลนะทำชิ่งตามช่องนะก็เล่นเหมือนเป๊ปแหละฮะแต่อาจจะต้องมีนักเตะของเขาอ่ะเขาต้องซื้อเตะสไตล์ของเขามานะแต่ด้วยเวลาที่ปี2ผมว่ามันก็ไม่เลวไงไปปลดเขาอ่ะจริงๆหลุยฟันเกามีข้อดีเหมือนป๋าตรงที่เขาปั้นเด็กเขาใช้เด็กเป็นเขาดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้โดยเฉพาะพวกดาวรุ่งเนี่ยดึงขึ้นมาฉายได้อย่างพวกแรดฟอร์ดอย่างพวกตัวอื่นๆนะที่ดึงขึ้นมาหลายๆตัวเลยในปีนั้นน่ะนะหรือฟันเก่ามันก็มีข้อดีเรื่องปั้นเด็กนะแต่แนวทางเนี่ยของเขาเนี่ยถ้าให้ดีต้องให้เวลาเขาอีกสักปีนึงแต่เราให้แค่เขา2ปีซึ่งปี2มันก็เริ่มดีขึ้นนะแต่เราก็ได้ถ้วยเอฟเอครับนะแต่เราไปชิงปลดเขาก่อนนะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเริ่มใหม่อีกครั้งแต่ในการเริ่มใหม่อีกครั้งกับมูรินโญ่เนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่แรกอยู่แล้วเพราะผมดูแล้วว่าแม่งอันเนี้ยผิดทางไปกับเพื่อนเลยผิดทางไปกับคนอื่นยังมอยเล่นบอลโยนจริงแต่มันยังบุกไงนะอย่างหลุยฟันเกาเล่นบอลติดชึ่งเยอะกันไปจริงแต่มันยังบุกไงเข้าใจปะมันยังบุกไงไอ้2คนนั้นมันยังบุกมันไม่ได้ตั้งรับจ๋ามันไม่ได้เล่นเกมรับเหมือนมูรินโญ่ขนาดนี้เข้าใจมั้ยแต่มูเนี่ยไม่เอาเลยฮะเกมบุกกูรับอย่างเดียวรับรอสวนอย่างเดียวคือนี่แม่งสวนทางเลยอะยิ่งไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ฮะเอาเงี้ยมันเริ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ถูกทางมันควรต้องหาโค้ชที่มันเล่นเกมรุกครับนะมันถึงจะถูกทางกับแมนยูนิดนึงนะมันถึงจะตรงสเปคครับนี่มันผิดสเปคอย่างแรงครับมูญโญ่อ่ะบอกตรงมันผิดสเปคกับแมนยูฮะอย่างมูญโญ่ผมไม่ได้ว่าไม่เก่งๆครับแต่มันไม่เหมาะกับแมนยูฮะมันน่าจะเหมาะทีมอื่นมากกว่านะเออฉะนั้นเนี่ยมันควรต้องหาพวกอย่างที่ผมบอกไปพวกอันเชโรติอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หาพวกเอลิเก้หรือไม่ก็หาโปเซติโน่อะไรอย่างงี้ดีกว่านะมันถึงจะมาถูกทางงึ้งครับกับแมนยูนะมันจะสอนรับกันได้ฮะเออยุคป๋ามีแค่เราอาร์เซนอลครับยุคป๋าเนี่ยเบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์1อยู่แล้วคนท้าชิงเนี่ยผัดกันไปฮะบางทีนะช่วงยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นเจอราร์ดวิลลิเย่บ้างของลิเวอร์พูลนะหรือไม่เคนนี่ดัลกลิชหรือไม่ก็
ยุคเวยุคอาร์เซนอลรุ่งเรืองก็เวนเกอร์นะยุคที่ไร้พ่ายนะฮะแล้วก็มาเป็นยุคมูรินโญ่ตอนคุมเชลซีเอาง่ายๆป๋าเนี่ยเบอร์1อยู่ละส่วนคู่แข่งจะเป็นใครก็ผัดเปลี่ยนกันมาแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองครับแต่ยุคนี้เหรอพูดยากนะฮะนะยุคนี้เหรอพูดยากครับนะผมเพราะโค้ชเราไม่ใช่ป๋าแล้วเพราะป๋าเราก็ไม่ไหวแล้วฮะอายุก็เยอะแล้ว70กว่าแล้วฮะเขาก็สังขารนะนะอันเชลติน่าสนถ้าให้ผมเลือกนะโปเซดิโน่เอลิเก้อันเชลติอันเชลติน่าสนที่สุดแต่ถ้าเอาแบบลองลงมาจริงๆเนี่ยมันก็ดีทั้ง3คนเนี่ยมันก็ดีคนละแบบอันเช่นี่เคี่ยวนิดนึงในบอลถ้วยโดยเฉพาะถ้วยแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ความเก๋าเกมของเขาการแก้เกมอะไรเขามีนะเพราะเขาคุมทีมใหญ่มาได้แชมป์หมดทุกทีมนะส่วนโปซิดิโน่ก็น่าสนใจเดินแนวทางเดียวป๋าครับเล่นเกมรุกนะแล้วก็ปั้นเด็กเป็นนะถือว่าใช้ได้นะถือว่าเป็นโค้ชที่น่าเอามาลองเพราะว่าขนาดคุมสเปอร์เขายังทำผลงานได้ดีขนาดนี้เลยแล้วถ้าเขาคุมแมนยูนักเตะที่ดีกว่าสเปอร์เนี่ยเขาก็น่าจะทำให้บินสูงกว่านี้นะส่วนเอริเก้แน่นอนน่าสนใจเหมือนกันเพราะอะไรน่าจะเป็นคนที่ต่อก่อนเนี่ยเป๊ปได้เพราะอะไรตอนเขาคุมบาร์คุมบาซ่าและเป๊ปคุมบาเยิร์นมิวนิกอ่ะเขายังเกิดกดบาเยิร์นของเป๊ปเนี่ย 5-1 เลยฮะผมยังจำได้อยู่เลยฉะนั้นเนี่ยแท็กติกเป๊ปกับเอริเก้ไม่ได้แตกต่างกันค่อนข้างจะคล้ายกันมันก็อาจจะเขาเรียกเอาหนามย่อเอาหนามบ่งได้นะมันก็น่าสนใจทั้ง3คนครับนะใครก็ได้ครับผมถึงบอกนะถูกต้องครับน้องลิงน้อยร้อยลีถูกต้องครับผมถูกต้องเลยต้องเอาโค้ชสมัยใหม่สมัยป่าถ้าผีโดน 1-2 ลูกผมยังนั่งชิวเลยเพราะรู้ว่าจบเกมเรากลับมาชนะเนี่ยใช่ทุกคนคิดว่าอย่างงี้กลับมาได้ฮะก็กลับมาได้จริงๆเกือบทุกครั้งด้วยนะครับผมถ้าโปเซดิโน่มาคุมผีจะว่าเคนจะมาไหมครับถ้าเอาเคนมาแพงแน่บอกไว้เลยนะผมว่า100ไม่ต่ำกว่า150ล้านอ่ะเท่าเคนมาบอกกันเลยเพราะว่าตลาดมันเฟ้อไปแล้วนะแพงแน่นอนครับและโอกาสที่เราจะได้เคนมันก็มีแหละแต่ผมว่าเขาน่าจะไปเรอัลมาดริดมากกว่านะตกลงแมนยูจะปลดจามูครับยังฮะนะวิจารณ์ลิเวอร์พูลยุคนี้อยากฟังมุมมองอีกฝั่งลิเวอร์พูลเหรอฮะลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีผมบอกดีกันนะเขาได้โค้ชดีอย่างเจนคล็อปไปเนี่ยผมยังอิจฉาเลยนะฉะนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเสียเปรียบกับทีมใหญ่ทีมอื่นนิดนึงตรงที่เงินเสริมทัพหรือว่าศักยภาพเป็นรองนะชุดตัวจริงเนี่ยโอเคครับไม่ได้แทบเอาง่ายตัวลุกลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นรองใครหรอกแต่ว่าพวกเกมรับหรือกลางเนี่ยยังเป็นรองพวกเชลซีแมนยูแมนซิตี้อาร์เซนอลสเปอร์อยู่นะแต่ตัวลุกอะโอเคดีแล้วนะและโดยเฉพาะตัวสำรองเนี่ยเอาง่ายลิเวอร์พูลดีแค่ชุดจริงแต่ชุดสำรองเนี่ยทดแทนกันไม่ได้ครับอันนี้เป็นจุดที่จะต้องเสริมนักเตะเข้ามาอีกนะฉะนั้นอย่างเจนคล็อปเนี่ยถือว่าทำทีมได้ดีแล้วนะกับศักยภาพของลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเข็นมาอยู่ท็อป4ได้ถือว่าใช้ได้แล้วนะถือว่าโอเคแล้วนะคุณต้องโอเคนะจริงเพราะอะไรถ้าคุณไม่โอเคเนี่ยคุณเอาคล็อปมาแลกกับมูผมไหมล่ะผมเอานะเจนคล็อปอ่ะคุณเอามูรินโญ่มาแลกผมคุณมาแลกกับมูรินโญ่ผมไหมล่ะผมเอานะผมเอานะแฟลิปูบอกคนที่เอาชนะเป๊ปได้ที่สุดคือคล็อปใช่ครับรู้ว่าคนที่ชนะเป๊ปได้เยอะในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้คือคล็อปนะสถิติเป๊ปกับเจนคล็อปเจอกันมา10กว่าครั้งเนี่ยรวมทั้งตอนคุมดอร์ทมุนด์แล้วเป๊ปคุมบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยค่อนข้างสูสีมาตั้งแต่นั้นแล้วนะฉะนั้นเนี่ยสถิติเจอกันเนี่ยแบ่งกันคนละ5ครับบาดผัดกันคนชนะคนละ5ครั้งเป๊ปชนะมุกคอป5ครั้งคอปก็ชนะเป๊ป5ครั้งครับสูสีนะแต่ถ้าเอามูไปเทียบกับเป๊ปนะคนละเรื่องเลยครับสู้ไม่ได้เลยครับแพ้ขาดลอยนะครับไปดูสถิติแพ้ขาดลอยนะครับมูนานๆทีจะชนะเป๊ปได้ครับครั้ง2ครั้งแต่เป๊ปชนะที่ 7-8 ครั้งนะฮะคนละเรื่องครับนะกูจะไปคาดหวังอะไรกับโค้ชที่มันแพ้ทางตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะกูจะไปลุ้นแชมป์ยังไงฮะในเมื่อมูมันแพ้ทางเป๊ปตั้งแต่แรกอยู่แล้วลุ้นไม่ได้หรอกครับคือคุณก็เห็นอยู่แล้วอ่ะนะครับผมจานถ้าแมนซีชนะแมนยูนี่ได้แชมป์เลยเหรอได้แชมป์เลยครับเขาเอาง่ายเนี่ยเกมก่อนที่เจอแมนยูถ้าเขาชนะนัดนี้ก่อนน่าจะเจอกับเอเวอร์ตันมั้งถ้าเขาชนะเอเวอร์ตันเสร็จแล้วแล้วเราเจอเราเนี่ยเขาชนะปุ๊บเขาฉลองแชมป์ได้เลยครับ
แมนซิตี้นะแต้มมันขาดแล้วอืมอาจารย์วิจารณ์วิงเกอร์ให้ทีครับถ้าออกไปคนไหนจะมาแทนยาดิมซิเมโลเน่เชลติโอคิมเลิฟคอนเต้จะเป็นไปได้ไหมทอมัสทูเคิลเงี้ยก็มีโอกาสแต่โยคิมเลิฟนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วครับอาร์เซนอลไม่เขาชาตินิยมครับเขาน่าจะคุมทีมชาติเยอรมันนั่นแหละคอนเต้ไม่แน่นะถ้ามาคุมอาร์เซนอลไม่แน่นะไม่แน่เพราะคอนเต้เองก็รองของระแหงก็บอกบริหารของเชลซีไม่แน่ครับนะทีมเมลเน่ก็ไม่แน่นะก็อาจจะไม่คุมแอมเบริดแล้วจบฤดูกาลนี้ถูกไหมก็ไม่แน่นะแต่อีเจ้เนี่ยอาจจะแบบอยากลงสวยๆด้วยการที่ขอคว้าแชมป์ยูโรป้าก่อนยังแบบจบแบบสวยๆไม่โดนด่าไม่โดนคลหาอย่างน้อยก็กูก็ถึงกูไม่ติดท็อปโฟร์แล้วไงแต่กูก็พาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแถมมีถ้วยโทฟี่จบแบบสวยๆลงแบบสวยๆฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอีเจ้ผมว่าจบฤดูกาลนี้น่าจะไปแล้วอีเจ้เวนเกอร์นะอยู่ที่ว่าจะได้ใครฮะอาร์เซนอลจะเอาใครมาคุมเอลิเก้จ่อคุมเชลซีเอลิเก้ต้องคุมเบอร์ซ่าในบ้านชนะ 4-0 ไปเยือนแพ้แมนซี 4-1 ใช่ครับผมซีดานมาไหวไหมจานซีดานมาไหวไหมจานซีดานไม่ซีดานก็น่าจะคุมมาดริดละฮะไหวไหมไหวอยู่แล้วนะฮะสไตล์เดียวโปเซติโน่ฮะเน้นเกมบุกเหมือนกันครับซีดานนะถ้ามองไกลจริงๆฮะคุณต้องมองคนอื่นแล้วครับน้องธนัทถ้าคุณมองไกลจริงๆคุณต้องมองคนอื่นครับถ้าคุณมองสั้นๆน่ะคุณต้องมองมูนโยไว้แต่ถ้าคุณมองไกลๆเนี่ยคุณต้องมองคนอื่นครับถ้าเอาระยะยาวคุณต้องมองคนอื่นครับเพราะมูนโยไม่ใช่โค้ชที่คุมระยะยาวครับเขาคุมทีมไหนได้แป๊บเดียวครับแล้วเขาก็ไปครับเพราะด้วยสไตล์เขาแบบนี้อะฮะเขาเคยคุมเลยคุมทีมไหนได้ไม่นานครับสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องย้ายทีมไปคุมทีมอื่นเข้าใจไหมถ้าคุณมองยาวจริงๆนะคุณต้องมองคนอื่นครับไม่ใช่มูนโยครับผมบอกแค่นี้นะถ้าไม่ได้เอครับจะโดนปลดไหมอันนี้ก็อาจจะ 50-50 ถ้าไม่โดนปลดเพราะเรายังอยู่ท็อป4อยู่นะแต่ควรต้องได้ไงเข้าใจไหมเราควรต้องได้ FA ไงเพราะว่าเส้นทางมันไม่ยากแล้วเพราะว่าอะไรมันเหลือแค่สเปอร์กับ Chelsea แค่นั้นนะในถ้วย FA ที่ฝั่งทางเราอยู่โอเคมันก็อาจจะไม่ใช่งานที่ง่ายนักแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าถ้วยอื่นแต่ถ้วยอื่นเราตกรอบไปหมดแล้วมันหวังได้เนี่ยเราเจอไบรตันด้วยยิ่งสบายเลยวันนี้โอกาสเข้ารอบมันมีสูงอยู่แล้วแล้วก็โอกาสที่เราจะได้เข้าไปชิงหรือว่าได้ถ้วยนี้มันก็มีสูงครับสำหรับเอครับคือถ้าไม่ได้ถ้วยนี้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะมันต้องได้แล้วแหละนะระยะยาวโปเซติโน่ใช่ถ้าโปเซติโน่เนี่ยเหมาะครับถ้าระยะยาวเหมาะมากที่สุดเลยถ้าระยะยาวเหมาะมากที่สุดครับเพราะโปเซติโน่เล่นเกมบุกปั้นเด็กเป็นแล้วก็อายุยังน้อยด้วยโปเซติโน่เป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงคุมได้ยาวๆครับถ้าระยะยาวคุณต้องมองโปเซติโน่ครับไม่ใช่มูรินโญ่ครับนะจานผมใครก็ได้ยูเวนต์ซิเมโอเน่เพราะยังไม่ชอบแกเพราะเรื่องพี่เบคอยู่ซิเมโอเน่ไม่เอาเหลือฮะมันก็คล้ายๆจ่ามูฮะรับรอสวยเหมือนกันผมไม่ค่อยชอบครับนะแลงกิกวิสาญญ์ปุริวิสาแลงกิกคุมทีมชาติเวลครับอนาคตเราอาจจะใช้แลงกิกก็ได้แต่ถ้างั้นให้แลงกิกเขาไปเก็บเวลกับทีมชาติเวลก่อนแล้วกันนะจามผมอยากได้ตำนานของของเรามาคุมจะได้รู้ว่ามายูยุคก่อนเขาเล่นแบบไหนอนุวิทยาพัฒน์นะถามได้หน่อยปอบไปมีปัญหาจามมูไหมมีครับมีแน่ๆครับไม่งั้นมูไม่ดรอปหรอกครับดรอปมาทั้งหลายนัดแล้วเนี่ยนะโอเควันนี้เราคุยกันไปที่ผมควรละนะวันนี้ถ้าเกิดพลาดแหละก็พะโล้ฮะโดนล้ออีกฮะนะแล้วก็โดนด่ายฮะตามเนื้อผ้าฮะนะถ้าแพ้ก็ทุเรศแล้วเล่นในโทนฟอร์ดเหมือนเดิมจะเจอไบตันนี่อ่อนกว่าเซบีย่าเยอะนะถ้ามึงชนะไม่ได้กูก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะยังไงก็วันนี้ก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมรักของเราช่วง 2:45 แล้วกันช่อง7ถ่ายเดี๋ยวคืนนี้เราไลฟ์กันพร้อมกันครับเดี๋ยวผมไลฟ์จะได้เชียร์พร้อมกันทุกคนนะยังไงก็ใครที่เข้ามาฟังไม่ทันก็รบกวนฟังย้อนหลังแล้วกันนะแล้วก็ก่อนจากไปอย่าลืมติดดาวเพจเอาไว้นะแล้วก็อย่าลืมแชร์กันทีครับนะจะได้ไปถึงแฟนผีท่านอื่นเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังที่เราคุยกันในหัวข้อ11ตัวจริงที่คลาดในวันนี้ในเกมที่แมนยูเจอไบรตันจะได้เจอจากที่เราแชร์นี่แหละก็ฝากแชร์กันทีครับต่อไปยังไงก็วันนี้ขอให้มีความสุขนะฮะในวันหยุดนะฮะแล้วก็เตรียมตัวที่จะเชียร์คืนนี้ไปพร้อมกันนะฮะเราต้องเอาให้ได้ครับด้วยครับไหนๆก็ตกรอบแม่งหมดแล้วไม่ได้ลุ้นจากถ้วยแล้วเหลือถ้วยเดียวก็ต้องเอาให้ได้แล้วถ้วยนี้โอเคยังไงก็สู้ๆแล้วกันคืนนี้โอเคเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ